ตอนนี้เก๋ก็มุ่งมั่นที่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดเก๋ยังต้องปกป้องลูกอยู่พร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากันเก๋คงจะพูดได้อย่างเดียวว่าตอนนี้เก๋ก็มุ่งมั่นที่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดนะคะตอนนี้ลูกก็กำลังฝึกเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอยู่แล้วก็ความฝันของทั้งแม่ทั้งพ่อสกายแล้วก็สกายเนี่ยคือความฝันให้เขาเนี่ยได้ว่ายน้ำให้กับทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นพูดแค่นี้ค่ะเอาลูกเป็นหลักใช่ค่ะถูกต้องค่ะใช่ค่ะแค่นี้ค่ะจบอย่าลืมนะลูกยังเล็กอยู่เก๋ยังต้องปกป้องลูกอยู่ไว้เดี๋ยวลูกพร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากันค่ะสายตรองเหมือนเดิมค่ะสายตรองแน่นอนแน่นอนค่ะการบันเทิงกับแฟชั่นเนี่ยมา30ปีก็จะมีช่างภาพ3ท่านนะคะที่เคยร่วมงานด้วยนะคะมาถ่ายรูปค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็รู้สึกภูมิใจเป็นผลงานที่ภูมิใจมากๆค่ะเรียกว่าสมมงตัวแม่แบบว่าเดือยค่ะก็คุมคอนเซ็ปต์เดิมนะคะค่ะโมเดลรูปร่างดีค่ะเป็นคนที่รักออกกำลังกายมาเป็นเวลานานมากแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือว่าออกกำลังกายเพื่อจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกชายด้วยนะคะเพราะว่าเก๋ก็คิดว่าเราจะบอกให้เขาซ้อมว่ายน้ำออกกำลังกายอย่างเดียวโดยที่เราสั่งอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องทำให้เขาเห็นด้วยค่ะแล้วก็ที่เห็นเก๋โพสเนี่ยเพราะว่าก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ working mom กับคนหลายๆคนที่มีแต่ข้ออ้างว่าไม่มีเวลาแต่จริงๆถ้าเรามีวินัยเราหาเวลาได้อยู่แล้วค่ะหลายๆคนก็ชมว่ายังเป็นตำนานที่มีลมหายใจอยู่เลยแน่นอนค่ะยังไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะเซตนั้นที่แบบเราเปลือยจริงเลยค่ะพี่เกศก็จะมีรีทัชช่วยนะคะแน่นอนสมัยนี้มันไม่จำเป็นที่ต้องเปลือย 100% นะคะแต่ว่าก็แน่นอนเราก็ใส่เป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็ใช้วีทัชออกค่ะใช่แต่คนชื่นชมในความมีความเป็นนักเกียรติค่ะมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมากกว่านี้ก็จะเห็นจุกแล้วค่ะคุณลูกว่าไงนะคะเห็นหลายคนชื่นชมความเป็นโปรเฟชชั่นอลของพี่เก๋ค่ะก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เก็บมาเมืองไทยเลยนะคะ30ปีความ professional นั่นก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เก๋ยังได้อยู่ในวงการนี้อยู่ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย